สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะก็คลิปนี้ก็จะเป็นการสอนแครกโปรแกรมนะครับแบบง่ายๆนะครับเบสิกเบสิกกันเลยนะฮะก็ผมได้เขียนโปรแกรมขึ้นมานะครับแบบว่าเป็นการหาพาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดที่ถูกต้องนะครับก็คือใส่พาสเวิร์ดแล้วก็กดเช็คนะครับว่าพาสเวิร์ดนั้นมันถูกต้องหรือเปล่าโจทย์ของเราก็คือเราต้องหาพาสเวิร์ดที่ถูกต้องนะครับเอามาใส่ให้มันผ่านนั่นเองนะครับก็ตัวโปรแกรมนะครับจะลองเปิดให้ดูก็จะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งเราก็สามารถใส่พาสเวิร์ดได้นะครับแล้วก็กดเช็คถ้าขึ้นแบบนี้ก็แสดงว่ามันไม่ถูกต้องเราต้องหาพาสเวิร์ดที่ถูกต้องนะครับตัวโค้ดนะครับสำหรับโค้ดโปรแกรมนี้ก็สามารถโหลดได้ที่ GitHub นะครับอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะก็เรามาเริ่มกันเลยนะครับเราก็ทำการลากเจ้าตัวโปรแกรมเนี้ยเข้าไปใน DN Spy นะครับแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วเลือกไปที่ Go to Entry Point นะครับมันจะพาเราไปที่ฟังก์ชัน Main ฟังก์ชันแรกที่โปรแกรมนั้นเริ่มทำงานนั่นเองนะครับทีนี้มันก็จะพาเรามาที่ฟังก์ชัน Main นะครับก็จะมีโค้ดอยู่3บรรทัดนะซึ่งโค้ดเนี้ยมันก็เป็นโค้ด default ของโปรเจกต์นี้อยู่แล้วนะครับก็เป็นการเซตสไตล์ให้มันนะครับแล้วก็อันนี้ไม่รู้ทำอะไรนะแล้วก็สั่ง run นะครับฟอร์ม1นะครับเปิดฟอร์มนี้ขึ้นมาแล้วก็คลิกไปดูที่ฟอร์ม1นะครับว่ามีอะไรบ้างพอเรากดมาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นโค้ดทั้งหมดที่อยู่ในคลาสฟอร์ม1นะครับซึ่งตัวแรกนะครับที่เป็น initial component เนี่ยมันทำอะไรบ้างนะครับมันก็จะเป็นโค้ดที่บอกว่าในฟอร์มเนี้ยมันมีอะไรบ้างนะครับมันมีปุ่มมันมีลาเบลมันมีเท็กซ์บ็อกซ์นะครับแล้วเท็กซ์บ็อกซ์นั้นชื่อว่าอะไรอะไรเงี้ยนะครับปุ่มนั้นชื่อว่าอะไรนะครับก็จะมีเขียนบอกตรงนี้นะครับมีบอกหมดเลยนะถ้าให้ดูนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันจะมีปุ่มมีลาเบลมีเท็กซ์บ็อกซ์อย่างเงี้ยนะครับก็จะมีเขียนบอกในที่ตัว initial component นะครับทีนี้เราสามารถดูตรงนี้ได้นะครับย่อยๆว่าเอ้ยในฟอร์ม1เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันมี event อะไรบ้างมันมีปุ่มมี component อะไรบ้างที่อยู่ในนี้นะครับก็จะเห็นว่าอันแรกเนี่ยมันก็จะบอกว่ามันเอ้ยมันคือฟังก์ชันนะครับแล้วตัวนี้มันก็จะบอกว่าเอ้ยมันคือบัตทอน1คลิกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปิดฟอร์มไหมอันนี้ผมจำไม่ได้นะน่าจะเป็นตัวปิดฟอร์มหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็ initial component นะครับ initial component เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่จะทำงานครั้งแรกเมื่อคลาสนี้ทำงานเนาะตัวฟอร์มหนึ่งทำงานนั่นเองนะครับมันก็จะทำงานในฟังก์ชันนี้ก็คือเซตทุกอย่างนะครับหน้าตาของโปรแกรมเนี่ยออกมานะครับพอเซตออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมครับแบบนี้เนาะหลังจากเซตแล้วเนี่ยในหน้าตาโปรแกรมของเราเนี่ยมันก็จะมีอะไรล่ะมีเท็กซ์บ็อกซ์ใช่ไหมครับเราก็ดูนะครับว่าเท็กซ์บ็อกซ์เนี้ยเราสังเกตดูในตัวโปรแกรมนะครับว่าเฮ้ยเท็กซ์บ็อกซ์เนี่ยมันมีแค่1อันนะครับแล้วในตัว DN Spy เนี่ยมันก็บอกว่าเฮ้ยก็มีเท็กซ์บ็อกซ์อยู่1อันเหมือนกันนะครับก็คือเท็กซ์บ็อกซ์1นั่นเองนะครับมันก็จะบอกตัวตรงเนี้ยนะครับว่าเป็นเท็กซ์บ็อกซ์นะไอชื่อเนี้ยเป็นเท็กซ์บ็อกซ์เราก็จะรู้แล้วเราก็จะรู้แล้วนะครับว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันคือเท็กซ์บ็อกซ์แหละทีนี้มันมีปุ่มนะครับปุ่มที่ชื่อว่าเช็คพาสเวิร์ดนะครับตัวเช็คพาสเวิร์ดเนี่ยเวลาที่เรากดเนี่ยแน่นอนนะครับว่ามันก็ต้องเกิดอีเวนต์ขึ้นใช่ไหมครับเวลาเรากรอกข้อมูลลงไปในเท็กซ์บ็อกซ์แล้วเรากดปุ่มนะครับเช็คพาสเวิร์ดมันมีอีเวนต์เกิดขึ้นแน่นอนครับเนี่ยพอเรากดไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นmessage box show ขึ้นมาเนาะ
ทีนี้เราก็จะมาหา event นะครับของ button กันนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะเราก็สังเกตดูนะครับว่าข้างหลังนะครับที่มันเป็น object แล้วก็ event อย่างเงี้ยนะครับมันเป็น event แน่นอนนะครับแล้วถ้าเกิดมันไม่ได้การโค้ดอะไรเนี่ยมันก็จะมองเห็นแบบชัดเจนเลยว่าเฮ้ยมันคือ button 1 underscore kick แน่นอนนะครับว่ากด button 1แน่นอนนะครับแล้วก็กดไปดูที่โค้ดนะครับก็จะเห็นว่าเฮ้ยเราเห็น password แล้วเราแปล password ที่มีค่าเท่านี้แล้วมันมีการเช็คอย่างนี้นะครับเรามาดูนะครับเรากรอก password ใน text box นะครับก็คือตัว text box 1.text นะครับเขาเอามา if นะครับว่า text box 1เนี่ยช่องเนี้ยจะต้องมีค่าเท่ากับ password ตัวแปล password ก็คือค่านี้เท่านั้นนะครับถ้าเกิดมันเท่ากับเนี่ยก็ให้มันแสดงคำว่า complete แล้วก็ login success นะครับแล้วก็จบการทำงานแล้วถ้ามันไม่ใช่ล่ะถ้ามันไม่ใช่มันก็จะขึ้น warning แล้วก็ password incorrect นะครับก็จะเป็นอย่างนี้ warning password incorrect มันก็จะขึ้นอย่างนี้ทีนี้เราถ้าโจทย์เราอ่ะคือการหา password นะครับเราก็จะเห็น password แล้วง่ายๆเลยแค่นี้นะครับแค่นี้นะครับก็ complete แล้วเรียบร้อยก็จบใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยถ้าสมมติว่าเราไปแคปโปรแกรมแล้วแบบเฮ้ยเราหาพาสเวิร์ดไม่เจอเลยแต่ว่าเราต้องการการข้ามฟอร์มหรือข้ามเงื่อนไขอะไรบางอย่างนะครับเราก็แค่ทำการแก้ไขโค้ดตรงนี้นะครับโดยการคลิกขวานะครับแล้วก็ edit method นะครับทีนี้เราต้องการให้มันใส่ค่าอะไรก็ได้ใช่ไหมเราต้องการใส่ค่าเราต้องการให้มันใส่ค่าอะไรก็ได้แล้วมันก็จะขึ้นว่า login success อย่างเดียวเนี่ยเราก็แค่ทำในสิ่งกันตรงกันข้ามนะครับก็คือจากที่มันเท่ากับอยู่เนี่ยเราก็ใส่ไม่เท่ากับ password คือพิมพ์อะไรมาก็ได้นะครับที่มันไม่ใช่ค่าเนี่ยมันก็จะ login success อย่างเดียวนะครับลอง compile ดูนะครับแล้วก็ไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็เซฟโมดูลนะครับแล้วผมก็จะเปลี่ยนชื่อมันนิดนึงนะครับเป็นแฟกต์เดี๋ยวคอมพลีทนะครับโอเคพอเซฟเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะไปอยู่ตรงนี้นะครับตรงไฟล์ที่จุดที่เราเซฟไว้นะแล้วก็ลองเปิดดูนะครับทีนี้เราลองใส่พาสเวิร์ดดูนะครับเราใส่มั่วๆนะครับกดเช็คพาสเวิร์ดมันก็จะบอกว่าคอมพลีทแล้วมันก็คือการทำในสิ่งตรงกันข้ามนะครับแต่ถ้าเราไปใส่พาสเวิร์ดที่มันมีค่าที่ระบุอยู่ในโค้ดเนี่ยแน่นอนครับมันจะบอกว่าผิดเพราะมันไม่เท่ากับพาสเวิร์ดนี่ครับโอเคเนาะสำหรับคลิปเนี้ยมันก็จะมีอยู่เพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า Hey kid Don't ever let them get inside your head They'll tell you what to do in life instead Of everything you know that you could get Don't let them guide your life towards regret